ก็มาดูส่วนผสมแรกกันเลยนะคะอาจจะใช้ดินร่วน2ส่วนดินร่วนก็จะมีธาตุอาหารที่ต้นไม้จำเป็นพืชจำเป็นนะคะถัดมาก็จะเป็นมะพร้าวสับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความชื้นนะคะกักเก็บความชื้นไว้ให้ต้นไม้ถัดมาก็จะเป็นแกรบดำนะคะเป็นแกรบดิบได้แกรบดำได้ก็จะใช้ประมาณ1ส่วนนะคะอันนี้ไม่เต็มส่วนเพราะในดินที่ซื้อมามีแกรบดำอยู่ด้วยและจะใช้ตัวนี้ก็จะเป็นมูลวัวใครมีมูลอย่างอื่นใช้ได้นะคะขี้เป็ดขี้ไก่นะคะขี้หมูใช้ได้เหมือนกันอีก1ส่วนนะคะและจะใช้ปูนขาวประมาณ 2-3 ช้อนแกงโรยไปที่กองดินอันนี้ก็เป็นการฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อที่อยู่ในดินปรับสภาพดินได้ด้วยสำหรับปูนขาวนะคะถัดมานะคะก็จะใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะ600มล. 1ขวดเล็กต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็จะรดราดไปที่กองดินของเราตัวนี้ก็จะไปเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะคะทำให้ดินมีการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีขึ้นนะคะก็ค่อยๆรดนะคะค่อยๆรดจนเกิดความชื้นนะคะพอให้มีความชื้นชื้นแต่ไม่แฉะนะคะตัวนี้ไม่ให้แฉะให้แค่พอมีความชื้นคลุกเคล้ากองดินให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะนำไปเก็บนะคะไปใส่ถังเก็บหรือใส่ถุงกระสอบเก็บนะคะใส่กระถางเก็บไว้ก็ได้ตัวนี้ก็จะประมาณ3วัน5วัน7วันนะคะใครรีบก็3วันใครไม่รีบก็7วันก็นำมาใช้ได้นะคะดินสูตรนี้ปลูกอะไรก็งามนะคะมะพร้าวสับก็ช่วยในเรื่องของกักเก็บความชื้นแกรบดำนะคะก็ทำให้มีโครงอากาศนะคะทำให้มีความพรุนตัวนี้ก็จะมีคาร์บอนอยู่ด้วยมีช่องอากาศก็ทำให้ส่งผลให้ระบบรากหาอาหารเก่งปุ๋ยคอกก็ช่วยเพิ่ม NPK นะคะธาตุอาหารครบปูนขาวก็ช่วยฆ่าเชื้อนะคะจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ไปช่วยปรับสภาพดินนะคะตัวนี้ก็ทำให้ดินมีความร่วนซุยแถมยังมีธาตุอาหารด้วยอันนี้ก็หมักครบ5วันนะคะนำมาปลูกไม้ประดับไม้ดอกได้ทั่วๆไปเลยนะคะอันนี้ก็จะหมักครบ5วันตัวนี้เป็นลิ้นมังกรกำลังแตกลูกแตกกอนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใช้ดินสูตรเมื่อกี้นะคะเมื่อเราเปลี่ยนให้เขาตัวนี้เขาจะเติบโตเร็วมากด้วยดินสูตรนี้นะคะก็มีไม้มงคลต้นออมทองมีเพชรน้ำหนึ่งอย่างตัวนี้ต้นออมทองนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วโตเต็มที่แตกยอดกำลังแตกยอดรากเยอะก็มาเปลี่ยนกระถางให้เขาอันนี้เพชรน้ำหนึ่งก็กำลังแตกหน่อขึ้นมาก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางด้วยดินสูตรนี้นะคะก็จะทำให้เขาได้เติบโตเร็วขึ้นรวดเร็วเดี๋ยวพี่นิดจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยดินสูตรนี้นะคะก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆสูตรดินง่ายๆนะคะแค่หมักไม่กี่วันก็นำมาใช้ต้นไม้ได้ธาตุอาหารครบนะคะตัวนี้ก็เมื่อต้นไม้แข็งแรงก็ไม่มีโรคมารบกวนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พี่นิดนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ